พายนะขอโทษโทนี่แล้วก,ก็ดีครับนะทาไมขอโทษมันก็จะมีเรื่องอะไรต่างๆตามมาเยอะเพราะว่าคนที่มีความเคารพรักคุณโทนี่มันก็มีเยอะนะครับนะถ้าเขาไม่เจ๋วจริงคงไม่ได้เป็นนายกนะนะครับแล้วก็เป็นนายกที่ได้รับคะแนนเสียงเยอะซะด้วยนะถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะมีคดีติดตัวบ้างก็เป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องอะไรก็ว่ากันไป นะครับดีแล้วครับออกมาขอโทษขอโพยนะนะครับจะได้เอาเวลาไปทํามาหากินนะครับนะเอาเวลาไปทํามาหากินไม่ใช่ว่าเอาเวลามาทามาหาเรื่องนะครับมาการมาทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้วาจาสามหาวนะครับซึ่งปกติก็เป็นคนฝีปากกล้านะครับพูดจารุนแรงเนี่ยมันก็นะทำจนเป็นนิสัยจน นะครับบางครั้งก็จะไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงนะครับไปรู้จักอันนี้เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ข้อความที่เขาพูดถึงตัวเองนั้นนะเขาก็พูดในเชิงยกย่องชี้ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของพิมพ์รีพายนะครับควรจะขอบคุณเขานะดันเสือกไปด่าเขาไปวิจารณ์เขาในทางเสียหายใช้ถ้อยคําอะไรที่มันมันเหมือนคนไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอะ นะคือด่าชาวบ้านเขาจะเคยชินไหมลูกคงงลูกค้าเข้ามาก็ด่าครับนะครับเดี๋ยวกูปล่อยคลิปทําบุญเอ่อคลิปทําคุณงามความดีเดี๋ยวพวกมึงก็เลือกเกิดกูโกรธกูอะไรต่างๆก็ใช้ถ้อยคํารุนแรงจนเป็นนิสัยนะครับเนี่ยก็ก็นะครับ,นะก,ก,นะรบก็โดนทัวลงไปเยอะแยะมากมายทวิตเตอร์ไปตั้งล้านกว่า นะครับนะก็เป็นบทเรียนนะครับที่ผมบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับดังได้ก็ดับได้คนดังเยอะแยะมากมายที่เคยมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ลีพายเนี่ยนะสร้างตัวเองจนประสบความสําเร็จมาถึงจนนี้แล้วก็อย่าลืมตัวอย่าหลงตัวเองเชื่อนะเชื่อผมใช่ผมแก่แล้วจะหกสิบแล้วอย่าเที่ยวหาเรื่องครับแล้วก็ต้องรู้จักที่จาที่สูงอย่างนะโทนี่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบกว่าแล้ว นะครับเจ็ดสิบกาแล้วนะครับนะ,ะสิ่งที่โทนี่เขาพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขากําลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าการทํางานของรัฐบาลเปรียบเทียบกับนะการทํางานของพิมพ์รีพายเนี่ยมันต่างกันนะเขาพูดจาในลักษณะยกย่องนะอย่าไปทะลึ่งไปวิจารณ์เขาว่าโอ้โหนะนะครับนะเอาชื่อเอาอะไรของเขานะครับมาเน็บแนมรัฐบาลทําให้เขาเดือดร้อน นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับนะครับระมัดระวังทำมาหากินไปนะครับนะนะครับทำมาหากินไปปกติไอการทําบุญก็ทําไปก็ไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่การทําบุญของอคุณเพ็มี่พายเนี่ยนะครับมันก็คือการนะลงทุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ของเธอดูดีแล้วก็มีคนมาซื้อสินค้ามากขึ้นมันก็คือการทำ CSR นะครับมันไม่ใช่แบบเอาเงินไปลงทุนโดยที่พิมพ์รีพายไม่ได้อะไรเลยพิมพ์รีพายได้ประโยชน์คืออะไรทำให้คนมองภาพลักษณ์เป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือสังคมช่วยคนยากจนอะไรต่างเนะี่ยตัวเองก็ได้ประโยชน์คนก็ไปดูในขณะที่ตัวเองไลายสด ทาง Facebook ขายสินค้าก็มีคนมาดูเยอะเพราะว่าดูเป็นคนดีอะไรต่างเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่นะไปบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ไปบริจาคแบบเพียวๆแล้วไม่ได้อะไรเลย,เลยมันได้ภาพลักษณ์กลับมาที่เขาเรียกว่า CSR นะครับแล้วมันก็ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์มันไม่ใช่แบบการลงทุนหรือการไปทำบุญแบบเงียบๆนะไม่เคยไม่ได้นำเสนอผ่าน youtube ไม่ได้ทำเป็นภาพยนตร์สั้น หรือภาพยนตร์โฆษณาเพราะฉะนั้นการกระทําของอพิมพ์ริพายเนี่ยการการการทําบุญมันก็คืออะไรการการลงทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ตรงไปตรงมานะครับก็ทํามาหากินไปนะครับนะนะคุณจะใช้คําพูดรุนแรงคําพูดอะไรก็แล้วแต่แต่แต่แตแตพิมพ์ริพายแต่ว่าการไปพูดถึงโทนี่เนี่ยมันก็เนี่ยลักษณะแบบนี้ก็มันก็เสียหายนะ แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาในการที่คุณไปทําโซล่าเซลลทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันจะกระทบการเมืองครั้งแรกก็กระทบนะขึ้นภูเขาก็ระทบของเตยกระทบครั้งที่สามสุราษฎร์กระทบมันก็กระทบการเมืองมาตลอดมันไม่ได้กระทบเพราะว่าโทนี่เขาไปพูดโทนี่เพิ่งมาพูดมาหลังๆนี่เองนะครับมไม่ไเกี่ยวแล้วนะครับนะเอาของไปบริจาคเงินบริจาคสองแสนเขาไม่รับ นะไอ้ไม่รับไม่ได้เกี่ยวกับโทนี่พูดนะเขาไม่รับเพราะว่าคุณทำมาสองสามครั้งแล้วทําให้รัฐบาลเขาเดือดร้อนนะไม่ว่าจะขุดเจาะอะไรน้ําบาดาลอะไรโซล่าเซลล์ทั้งบนเขาทั้งคลองเตยเนะนะี่ยนะไอสิ่งที่คุณทนะําเนี่ยคุณไปทําเป็นาภาพยนตรน์โฆษณาทําทคลิปทางอะไรเผยแพร่คนดูเป็นล้านๆมันกระทบรัฐบาลมันไมไ่เกี่ยวกับโทนี่เลยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ฝากไว้ นะครับมันเกี่ยวกับตัวคุณเองนะที่คุณต้องการจะทําให้มันเกิดประเด็นนะเกิดดราม่าขึ้นมาคุณก็ดังได้เรตติ้งแล้วก็ขายของได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทาํามันเพื่อตัวเองทั้งนั้นนหะเพื่อให้คุณขายของได้ดีแค่แค่นั้นไม่มีอะไรไม่ได้ซับซ้อนนะครับนะแลวที่คุณพูดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนบริจาคสองแสนสามแสนแล้วคุณก็พูดเพื่อเห็นว่าคุณเป็นคนดีคนที่เขาอยากจะมาซื้อสินค้าเขาก็มองว่าคุณดีเออได้กําไรเอาเงินไปบริจาคไปอะไรต่างนะ ไอง้งบพุ่นี่เป็นงบสร้างภาพไงพสร้างภาพตัวเองให้มันดีนะถามว่าทําได้ไหมก็ทําไปก็ถือว่ารู้จักใช้โซเชียลมีเดียตัวเองก็ประสบความสําเร็จไงนี่ผมพูดนี่ก็คือหมายถึงว่าคุณใช้โซเชียลมีเดียเป็น,นคุณเป็นแม่ค้าที่ฉลาดนะก็เอาทําบุญนะครับเอาเขาเรียกเอาความสงสารเอาความจนของคนมาเล่นนะคนทั่วไปก็คิดว่าคุณเป็นคนดีมากเป็นคนใจบุญสุนทานจริงๆก็คือคุณก็ ใช้ไอการทําบุญแล้วก็ไปทําเป็นหนังสั้นหนังแรงต่างเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตัวเองนะคุณก็ได้ประโยชน์จากการไอเงินที่คุณจ่ายทีละสองแสนสามแสนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ขุดน้บ่อน้ำบาดาต่างๆมันเป็นการลงทุนทางธุรกิจทั้งสิ้นมันไม่ใช่แบบการทําบุญเพียวๆถ้าทําบุญเพียวๆเขาก็เงียบๆไม่ต้องเออไม่ต้องออกน้ําไม่ต้องทําคลิปนะนะเพราะนั้นแล้วก็คุณก็เลือกประเด็นที่มันจะต้องแบบคล้ายๆว่า กระทบเปลือกสังคมกไ็ไปเป็นไงมันก็เกิดดราม่าคนก็ไปเปรียบเทียบกับอะไรของรัฐบาลนะมันรัฐบาลก็โดนด่าไม่เกี่ยวกับโทนี่โทนี่เพิ่งมาพูดถึงคุณเนี่ยมาห้าวินาทีเนี่ยนะครับห้าวินาทีแล้วก็เสร็จแล้วคุณก็แบบอยู่ดีๆก็โวยวายขึ้นมาออกมาด่าเขาใช้ถ้อยคําหยาบคายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทํานะผมไม่ใช่เอฟซีโทนี่แล้วก็ไม่ใช่คนเชียร์ อ่าโทนี่ด้วยนะครับนะคุณสังเกตผมจัดรายการเ่ยผมไม่ดิบเชียร์โทนี่นะนะแต่ผมกําลังจะอธิบายว่าโทนี่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาก่อนอาจจะเคยมีคดีความมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแยกแยะแต่สิ่งที่ข้อคิดต่างๆที่โทนี่เขาให้เนี่ยมันก็กระตุ้นให้รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรื่องวัคซีนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคนรุ่นใหม่ นะเรื่องการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนีนะเขาเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็เป็นไงต้องรีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณก็ดูดิครับหลายๆอย่างข้อดีก็มีส่วนโทนี่ก็มีคดีคอนัปชั่นทุจริตอะไรก็ว่ากันไปนะคนละเรื่องเราต้องแยกแยะนะครับสติปัญญาก็ยังมีถึงแม่อายุเจกว่านี่เล่าให้ฟังนะผมไม่ใช่กองเชียร์โทนี่หรืออะไรต่างแต่เล่าให้ฟังว่า นะพิมพ์ลิพายนี่ต้องกลับไปคิดหนักแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากออกมาขอโทษแล้วเนี่ยนะมันจะดีขึ้นไหมนะคนจะเชื่อเธอต่อไปไหมคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราดังมากเนี่ยนะนะเราก็จะหลงตัวเองมากนะครับมันก็จะหลงตัวเองมากเวลาเราดังมากก็จะหลงลืมตัวหลายคนครับเยอะแยะมากมายลืมตัวครับดาราพิธีกรหลายหลายคนครับดังๆก็หายไปอย่างที่ผมบอกอรหายหมดขายอาหารเสริม เกินจริงก็หลอกลวงประชาชนโฆษณาเท็จเป็นไงหมดอนาคตไลฟ์โค้ดชื่อดังคนตามหลายล้านก็หมดอนาคตอย่าไปหลงตัวเองอย่าทะนงตัวเองอย่าไปคิดว่าดังแล้วนะดังเลยเดี๋ยวก็จะดับแล้วก็หมดอนาคตนะครับนะนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะขายสินค้าหรืออะไรก็ต้องอพอสมควร นะว่าจาภาษาอะไรต่างๆก็รุนแรงเกินไปหรือเปล่าคำหยาบคำคายนะครับนะแล้วก็ลืมตัวก็เลยไปใช้คนนั้นคนนี้วันนี้เธอก็ออกมาขอโทษโทนี่ก็ถูกแล้วถ้าไม่ขอโทษผมว่าเจ๊งนะเพราะวันเดียวเนี่ยคนทวิตเตอร์กันไปเท่าไหร่นะล้านสี่หรือเท่าไหร่อันดับหนึ่งเดี๋ยวก็ล่วงอ่ะนะเอฟซีโทนะี F ่เขาเยอะแยะคนที่เขาอยากจะฟังความคิดเห็นของโทนี่เโทนี่ออกมาขอโทษก่อนเลยว่าต้องขอโทษหนูเลย นะที่โทนี่พูดไปเนี่ยเขาว่าอะไรอยากจะให้แล้วอยากจะชี้ให้เห็นความสามารถของหนูโอ้โหเขาพูดดีมากะนะชี้ให้คนเห็นความสามารถของเธอเธอกลับไปไงไปด่าเขาใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมไม่รู้จักที่ต่าที่สูงนี่เป็นบทเรียนครับนะนะครับว่าเธออย่าไปหลงตัวเองนะอย่าหลงตัวเองนะครับดังแล้วอย่าอย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวนี่ก็ฝากไว้นะครับนะเห็นมาหลายคนแนละ้ว พวกลืมตัวเนะี่ยก็จบทุกไาน์นะทุกอาชีพนะว่าแล้วก็จุกรูจุกรูเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะนะอย่าหลงตัวเองนะครับอย่าลืมตัวคำพูดคำจายาบคายต้องดูว่าเราคุยกับใครนะแล้วก็ไอ้วิธีการคุยกับลูกค้าด่าเขาเสียเสียหายหายด่าเขาถ้อยคำยาบคายลาม,มกจกกระเป็ดระวังคนก็จะไปร้องเรียนอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเ็าจะมดอนาคตครับจะไม่มีใครนะครับก็ฝากไว้ นะอย่าอย่าลืมตัวอย่าเวอ้อจัดนะครับนะผมนี่ตรงไปตรงมาครับนะนะครับอย่าอย่าลืมตัวแล้วก็วันนี้เห็นก็เธอก็ออกมาด่าหมอคนหนึ่งนะเรียนเป็นหมอต่อมากลายเป็นหมาชอบมาเลียเธอผมก็ไม่รู้ว่าไปเลียอะไรของเธอหรือเลียอะไรนะไปไปเชียร์เธอให้เธอไปทะเลาะก,กับโทนี่หมอคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้พี่น้องก็ไป ไปหาชื่อเอาหมอคนไหนที่นะเรียนหมอแต่ตอนแต่ต่อมากลายเป็นหมาแล้วก็ชอบไปเลียก็ไม่รู้ว่าไปเลียอะไรเธอนะเธอบอกว่าไปเลียเธอก็โดนด่าไปเละนะเธอก็ด่าหมอคนนั้นเละไปแล้วหมอชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงเนี่ยนะครับนะกระโดนแบบนะนะกระโดนโดนโดนเธอด่าไปแล้วแตเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเธอชื่นชมก็คุณคำปากา นะอันนี้ก็ฝีปากกล้าเหมือนกันนะจาก Voice TV อันนี้พิมพ์ลิพายก็ชมอยากให้มีคนอย่างพิมพ์ปากาสิบคนขึ้นไปหรือไงในในประเทศอันนั้นก็ว่ากันไปดีแล้วครับออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็จบแล้วก็ต่อไปก็นะอย่าลืมตัวนะครับอย่าลืมตัวอย่าไปคิดว่ามี f ออะไรเยอะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะถึงเวลามันดับเนยมันดับดับบูบเลยนะนะครับคนจะไปซื้อสินค้าอะไรทุกคนก็เลื่อมละอาละนะเยอะไป นะล้วอย่าไปอ้างทําบุญนะนะการทําบุญมันไม่จะเป็นจะต้องมานั่งโพษนาทาง a ฟ e b o o k เวลาขายของแล้วเออเงินได้กณไปทําบุญไม่ใช่หรอกเงินพวกนี้คุณเอาไปสร้างภาพอย่าไปเรียกว่าทําบุญเลยเขาเรียกว่าสร้างภาพเนี่ยเหมือนเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกนะ่าแจกผ้าหม่มแจกนู่นแจกเนี่ยเขาก็มีโลโก้สินค้าไอ้พวกนี้คือสร้างภาพนะให้ประชาชนได้รู้จักแบรนด์สินค้าคือเงินที่เอาไปบริจาคเนี่ยคือการไปสร้างภาพ พราะม่นต้องมีการถ่ายทําหนังมาโฆษณาออกทาง YouTube คือการสร้างภาพให้คุณดูดีคนจะได้มาซื้อสินค้าอย่าไปเรียกว่าทําบุญเลยคืองบประมาณในการสร้างภาพในการทําธุรกิจอันนี้พูดตรงไปตรงมานะชัดเจนนะนีครับผมตรงไปตรงมาผมไม่ได้มาแคร์แล้วไม่สนใจว่านะคุณจะเป็นใครนะแล้วก็ต่อไปนะคําพูดคําจาคุณนะ่ะ นะไอ้ที่มันหยาบโลนมากก็เบาลงหน่อยกูเป็นผู้หญิงใช้คําพูดอะไรที่มันดูหยาบระวังจะถูกร้องเรียนและจะลาบากนะต่อไปจะอยู่ยากเบาๆลงมากงก็ดีนะครับแล้วก็ให้รู้จักที่ต่ําที่สูงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะไรต่างๆเอาพอสมควรอย่าไปทะลึ่งอะไรมากนะักนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหกูรวยแล้วงั้นเนี่ระวังเดี๋ยวมันจะดับนะเดี๋ยวมันจะดับคาโซเชียลก,ก็ฝากไว้ด้วยความเคารพนะครับนะ นะครับเพจนาคายทุกไม่เคยเกรงใจอะไรใครอยู่แล้วนะครับเห็นมาเยอะแยะแนละพวกดาราคนดังทั้งหลายชิบหายหมดไปดูชอนไปดูใครจะใครเนี่ยคําคพูดั้งนั้น่ะนะนะไปดูเยอะแยะหลายคนน่ะต้องพ้นไปจากจอจากอะไรต่างๆอย่าไปคิดนะคนติดตามเยอะแยะนะสังคมถ้าเขาเกลียดเขาหมั่นไส้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จบเลยอะนะอย่าไปคิดมาแน่หลายคนเนี่ยดังเพราะโซเชียลก็ชิบหายเพราะโซเชียลเขาเยอะแยะ ติดคุกเพราะโซเชียลเ็เยอะนะครับจำไว้สิ่งที่ผมพูดนะครับตรงไปตรงมาครับนะนะครับก็หวังว่าเธอจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็ไอ้พูดจาหยาบคายไอ้อะไรต่างๆที่รุนแรงคำพูดหยาบโลนมากผมว่าเธอน่าจะพัฒนาตัวเองบ้างนะอย่าไปคิดว่ามันดีนะวันหนึ่งคนไม่พอใจเขาร้องเรียนขึ้นมานะเธอจะสามารถจะมาจัดอะไรได้ไหมมันหยาบเกินไปอ่ะนะเออ ด่าเดือและต่างๆไปดูในทวิตเตอร์ที่เขาเมื่อคืนเนี่ยเขาเอาเรื่องของเธอในอดีตมาแต่ละอย่างเธอมันมันมันหยาบเกินไปอะ่ะมันเหมือนคนบางทีบางคนก็บอกมีวัฒนธรรมหรือเปล่าวะนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับอืมนะนี่เป็นการที่ให้ข้อคิดนะไม่ใช่ด่าเลยนะแล้วอยากให้ลดความหยาบลงบ้างแล้วก็ความทะลึ่งตึงตังหลงตัวเองแล้วก็ไอทำบุญ่ะเลิกพูดได้แล้ว ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเอาเงินไปสร้างภาพนะต้องบอกว่าเอาเงินไปสร้างภาพอย่าไปทําบุญโอ้โหพูดแล้วดูดีชิบหายเลยนะนะครับนะครับไปกลับไปพิจารณาอย่าไปคิดว่าจะไปตอบโต้คนนั้นคนนี้กัระวังนะนะครับฝากไว้